เล่นน้ำปรับ 20,000 หนูไม่เห็นป้ายเหรอเนี่ยลงไปเล่นน้ำอ่ะฮะไม่มี 20,000 บาททำไงอ่ะทองไงเนโคเอามาเลยมาจำเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาอัปเดตกำแพงรั้วบ้านอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากที่ลงคลิปที่แล้วไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีช่างหลายคนนะครับคอมเมนต์แนะนำนะครับแนวทางการทำรั้วว่าทำยังไงให้รั้วตรงนี้นะครับมันไม่พังลงไปไม่ให้มันซุดนะฮะก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับทำให้ผมได้มีแนวทางแล้วก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มันแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่เสียเงินทิ้งเปล่าๆนะครับนี่นะครับก็จะทำเป็นสเตย์ดึงมานะครับทำเป็นเสาเขาเรียกอะไรเสาสเตย์นะครับดึงมาตรงนี้แล้วก็ฝังลงไปใต้พื้นดินชั้นล่างนะครับประมาณ1เมตรนะฮะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆก็แล้วกันนะครับว่าที่เนี้ยนำมานะครับผมว่าให้ปรับปรุงใหม่นะมันจะพังนะนะครับต้องยึดตรงนั้นตรงนี้นะครับต้องขอบคุณจริงๆนะฮะป่ะเราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับผมของการขุดสระนะครับตอนนี้ก็สระขุดได้ประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะฮะก็น้ำใสมากเนาะนี่น้ำใสมากก็ตอนนี้ก็ทำอยู่ข้างหลังอยู่นะคะทำข้างหลังนะฮะป่ะเราจะพาดูป่ะดูบรรยากาศรอบๆก็แล้วกันใครเอาผ้าขาวม้ามาวางตรงนั้นน่ะพี่ผ้าขาวม้าใครมาห้อยอยู่นั่นเอาใครเล่นน้ำตุ๊ก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 ขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้เนี่ยแบบเนี้ยขึ้นมาเลยช่างเอียวรับผิดชอบเลยน้ำเนี่ยไม่มานี่มาอ่านนี่เนี่ยมาดูนี่เห็นไหมเนี่ยอ่านว่าอะไรห้ามลงเล่นน้ำปรับ 20,000 ไม่เห็นป้ายเหรอเนี่ยลงไปเล่นน้ำอ่ะเห็นอยู่แต่อ่านไม่ออกเนาะโอ้โหไม่ได้เรียนหนังสือเหรอโอ้ก็เรียนมาอยู่จะเรียนยังไงอ่านไม่ออกเนี่ยมันอ่านไม่ออกไงจบปอขี้ไก่มาหรือไงโอ้ผมไม่ได้โง่นะเนี่ยน้ำเนี่ยเอาไปกินไม่ใช้ไม่ใช่เจ้าไปลงเล่นเห็นไหมเนี่ยป้ายก็เขียนบอกอยู่ก็ดูดิเปียกหมดเลยเนี่ยเออทุกคนนี่ดูดิอะไรเนี่ยลุงทั้งตัวเลยเนี่ยช่างเขาไปกินนะเนี่ยไปเล่นได้ยังไงพวกกระดองขี้ปงขี้เปียกลงไปใส่น้ำหมดเอาโยนไปเพื่อนุเออเขาเอาไปกินนะแกลงเล่นลิงโอ้เสียค่าปรับมาเลย20,000สองหมื่นบาทปรับเลยเออป้ายก็เขียนบอกอยู่ห้ามลงเล่นน้ำปรับ20,000บาทบอกให้เรียนให้เรียนเออเวลาเรียนนู่นเข้ารีสอร์ทนู่นหลอกตังค์แม่ไปจ่ายค่าเทอมบอกเออเอาไปเข้ารีสอร์ทแล้วผมฉลาดจะตายแบบไหนเอ้าขนาดเพื่อนในห้องอ่ะมี9คนผมสอบได้ที่10อ่ะที่10อ่ะฉลาดเกินได้ไงเออเนาะผมถึงอ่านไม่ออกไงว่าฉลาดเกินใช่ฉลาดไม่ออกเออโคตรโง่ขนาดสัวเลยเอามา 20,000 บาทไม่ต้องเอามาเลยเออ 20,000 ปรับมาเลยเนี่ยไม่มีอ่ะฮะไม่มี 20,000 บาททำไงอ่ะทองไงเนโคเอามาเลยมาจำเลยเนี่ยทองที่คอนี่แหละเอามาทองกี่บาททองนี่เท่าไหร่เนี่ย2บาท2บาทเออเลข2เหมือนกันเลย 20,000 เนี่ย2บาทมาจำทองพาด้วยเออมาทองบาทละหมื่นพอดีนะตัวเองเนาะเออทองบาทละหมื่นช่วงนี้บาทละหมื่นแล้วครับไม่พอหรอกนาฬิกาด้วยนาฬิกาด้วยนาฬิกาด้วยเออนาฬิกามีอะไรนาฬิกาโรเล็กไหมเนี่ยโรเล็กคาสิโนเศษเลดเศษเลดแหวนด้วยแหวนด้วยแหวนงาช้างแท้ไหมเนี่ยแท้เจ้าถอดช้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออเร็วเร็วจริงๆ20,000บาทละหมื่นเนี่ยใช่ขึ้นดอกไปเรื่อยถอดกางเกงมาด้วยกางเกงด้วยเอาผ้าขาวม้าไปถอดมาให้หมดถอดหมดเลยสบายเออคนอะไรมันลงเล่นน้ำแบบนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยคนเอาไว้กินไม่ใช้เป็นเด็กไม่ว่าอะไรนะเนี่ยโตแล้วเนี่ยโตเป็นขนฟันงอกหมดแล้วเด็กเลยมันหนึ่งราวเลยเนี่ยเด็กรึงมาเด็กราวมาแต่งนี้แม่แบบงานนี้โอ้แสดงจะเร็วๆอย่าลีลาเดี๋ยวคิดดอกนะคิดเป็นวินาทีนะเนี่ยวินาทีละ 30,000 ในเวลา10วิแล้วเออลิฟต์นิ้ว1 2ครับเล่นน้ำแค่นี้เองเดียวเองห้าเนี่ยมันคูณแล้วเนี่ยมันคูณเนี่ยมันคูณไงก็ผมมันร้อนอยากจะอาบน้ำก็อาบไม่ได้บอน้ำเราอะน้ำเรามันเป็นสีฟ้านี่ช่างอิ๋วลงไปดำเลยเห็นไหมเนี่ยยอมเลยเอากางเกงมาเลยลูกเอาตัวเองเก็บท้องไว้เอาบัตรละเนี่ยอยู่ใกล้ประธานห้างหรือเปล่าเนี่ยสีเหมือนกันเลยนั่นแหละเอากางเกงเอาตัวเองเอากางเกงไปซักแล้วก็ตากขายเอาไปขายมือสองนะมือสองเนาะเออมาพอจะเพิ่มหน่อยนึงก็ยังเออไปคุ้มค่าเนี่ยสายคุณหมดต้องหลายแสนนะเนี่ยเออมาดำเลยเนี่ยแล้วก็ต้องซื้อน้ำกินเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยเสื้อด้วยเสื้อด้วยเสื้อจะเอาไปทำไมฮะเอามาซื้อเอามาให้ไม่ให้รูดเอามาเอาแล้วเอามาเอาเสื้อเอาแล้วโอ้โห
ลงเล่นน้ำคนอื่นเออพี่ไหวเลยเตือนแกรถแกคุณแกรถแกกับบ้านเดี๋ยวเราจะยึดรถแกยึดรถดีกว่าไปยึดรถเราจะไปยึดรถแกโอ้คนแบบนี้ก็มีเว้ยเนี่ยเนี่ยค่ะทุกคนก็ข้างหลังก็สร้างได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเก็บเรื่องช่างเอียวไว้ก่อนเรื่องลงน้ำเดี๋ยวเรามาพามาดูนะคะตอนนี้ก็อันนี้คือข้างหลังค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือกั้นแค่บริเวณขอบสระไม่ให้ดินสระพังลงเฉยนะค่ะแล้วก็จะก่อรั้วขึ้นอันนี้ก็มันต่ำๆก็น่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องดินพังลงนะคะแต่ว่าตัวเองต้องรีบไปเคลียร์ช่างเอียวก่อนไปเราเอาคุณแจรถเออไปยึดคุณแจรถไปเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเออไปยึดเอาก่อน